ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเกิดจากปฏิกิริยาของการไปถแถลไปให้ถ้อยคำที่มองโกเลียเลยนะคะก็นี้ก็อาจจะเป็นขั้นตอนของทีมงานที่เขาอาจจะอยากทดลองความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คงให้ว่าไปตามขั้นตอนค่ะเพราะส่วนตัวดิฉันเองก็เราไม่ได้ติดใจอะไรนะคะเพราะว่าเราเองก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ว่าไปตามขั้นตอนก่อนนะคะ